บายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพลาวไทยเนาะอยู่ฝั่งเนาะฝั่งไทยตอนนี้อยู่ด่านฝั่งไทยข้าพเจ้ามารีวิวเอาเนาะอันนั้นก็เนาะอันการข้ามเนาะของนักท่องเที่ยวก็คือผู้ที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปฟังลาวนี่จะมีรถคันนี้เป็นรถที่ว่าบริการเนาะบริการจัดส่งไปฟังลาวเนาะนี่อันนี้อันนี้จะเป็นอาคารผู้โดยสารขาออกเบื้องต้นต้องได้พากันเอานำพาสปอร์ตมานี่มาเช็คลงทะเบียนเช็คเอาออกเนี่ยตัวทั้งหน้าที่เขาเจ้าถ่ายภาพไปนี่นะต้องมานี่ก่อนเนาะเนาะต้องมานี่ก่อนโดยที่ว่าก่อนที่มาที่เข้าไปนั่นก็ต้องมันมีผู้บริการเนาะมันมีพนักงานผู้บริการเพิ่นจะแนะนำว่าจังใดจังใดจังใดอยู่นี้เนาะเนาะเฮาสิเมื่อมันมี2อันรถเมื่อเนาะจะเมื่อทั้งรถอันนี่รถรวมนี่รถตู้ใหญ่รถเมล์ใหญ่เนาะแล้วก็มีรถจํานวนนึงรถตู้เนาะรถตู้เป็นคันที่ว่ารถอันเวียพิเศษก็ว่าแม่ละเนาะแล้วแต่ผู้ใดสิมักเนาะมันก็ลดคุ้มราคาก็ตกลงกันเนาะคันรถตู้ถือว่าเหมาเนาะคันรถตู้ถือว่าเหมารถพิเศษเนาะรถ VIP ต้องได้เหมาข้ามไปคันรถอันเมย์นี่ถือว่าแล้วรถเมย์ถือว่าต่ำปี้หั่นละราคาเขาได้เขาเจ้าก็บ่ทราบเนาะปี้ข้ามไปคนละเขาได้มันต้องขึ้นตามรถเมย์นี้เนาะรถเมล์ธรรมดาบ่มีติดแอร์ติดอย่างเนาะอันนี้เนาะนี่อันนี้เขาเจ้ารีวิวให้เบิ่งให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมได้เบิ่งนี่ใครที่ข้ามเมื่อเนาะแบบนักท่องเที่ยวแบบแห่งงานแบบประชาชนเนาะนักท่องเที่ยวบ่ว่าแต่ชาวลาวชาวไทยชาวต่างประเทศชาวหยังก็สิข้ามไปฟังลาวแม่นว่าขึ้นรถเมล์ตัวนี้เนาะข้ามไปอันนี้ถือว่าเป็นบริการทั่วไปถ้าผู้ใดสิบริการแบบอันนั้น VIP ก็ต้องเป็นเหมารถตู้เนาะตอนนี้รถตู้คอยบริการนี่น่ะแถวนี้แหละอยู่ทางหน้าครับเจ้านี่แหละให้หมดก็เห็นมีรถตู้คอยบริการเนาะเมาจ่ายเนาะหรือว่าหลายคนเมาน้ำกันนี่นะรถตู้ไปส่งให้อันนี้ของธรรมดาเนาะแล้วแต่ผู้ใดมักแบบสะดวกสบายผู้ใดมักแบบใดก็แล้วแต่เนาะนี่ลงไปทางโซมอันนี้เป็นบรรยากาศเนาะแบบแต่ละวันผู้ใดสิข้ามเนาะเมื่อนครหลวงจันทน์ก็คือนักท่องเที่ยวบ่ว่าแต่ชาวลาวชาวไทยชาวต่างประเทศสิเดินทางออกจากประเทศไทยข้ามไปฟังสปป.ลาวโดยผ่านขัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1เนาะหนองคายท่านแรงเนาะเราแม่นมาผ่านด่านหนองคายนี้ด่านผู้โดยสารขาออกนี้ท่านผู้ชมนี่ลงไปนี่แหละบรรยากาศของผู้เดินทางที่ไปฟังสปป.ลาวท่านผู้อันนี้ขาออกส่วนขาเข้านี่มันบ่ค่อยมีคนปานใดเห็นบ่ก็มีอยู่มาย่ำไปซั่นล่ะท่านผู้ชมนี่ขาเข้าที่เดินทางมาจากฝั่งสปป.ลาวเดินทางเข้ามา
อันฟังไทยอันนี้แหละก็มีแบบมะยอมมะแยมบ่หลายนี่แหละทั้งสวมเบิ่งไปเบิ่งไปนี่แหละคนซอกคนทรงก็บ่หลายนี่บ่คนทรงสินค้าดอกคันแต่ฟังไทยไปหาฟังลาวหั่นโอ้ยเรียนคิวก็ดึกถึงนึงนงคอยทยอยกันนี่เห็นบ่เราจะก็ให้เบิ่งเรื่องคนทรงเนาะคนทรงนี่เห็นน้ำกันนี่บ่คนทรงนี่เป็นรถเมย์บังอยู่นี่แหละบ่คนทรงนี่แหละรถคนทรงล่ะกำลังเข้าคิวทยอยกันเดินทางเนาะตอนนี้คือมีช่วงเนาะช่วงอันช่วงเพิ่นกำลังเด็กกำลังส่งแปลว่าตลอดนะแต่เช้าจนฮอดบ่าย 3:00 น. บ่มีหยุดว่าท่านออกไปช่วงปล่อยก็ปล่อยล่ะเดี๋ยวทําสูงนี่ช่วงปล่อยก็ปล่อยนี่รถก็ปล่อยอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเห็นดิเนาะมันมีอยู่2เลนเนาะถนนปล่อยมี2เลนเลนซ้ายกับเลนขวาตอนนี้กำลังปล่อยเลนซ้ายเนาะเลนขวาหันยังบ่ทันปล่อยเห็นบ่รถจอดอยู่แม่นเลนขวาอันที่ว่าจออันที่ว่าผ่านไปวิบแลบวิบแลบมันเห็นบ่แล้วมันเลนซ้ายเห็นบ่อันนี้ใส่สองสัญญาอันนี้ได้สองสัญญาหน้าแล้วมันอยู่เข็มน้ำของเบิ่งไปทางอุโสมนี่แหละการขนส่งเนาะจากฟังลาวไปฟังไทยเนาะจากฟังลาวไปฟังไทยฟังไทยไปฟังลาวเด้อฟังไทยไปสปป.ลาวนี่เด็กรถกำลังแล่นรถกำลังแล่นสิออกจากด่านไทยมุ่งหน้าไปข้ามสะพานมิตรภาพลาวไทยเพื่อไปฟังสปป.ลาวนี่ลงไปทางผู้ชมให้ได้ชมบรรยากาศน้ำกันเด้อทางผู้ชมเด้อนี่แหละอันนี้แม่นรถมันนะมีสำหรับขนส่งผู้โดยสารที่จะข้ามไปฟังสปป.ลาวเพื่อเป็นรถมีบ่มีแอร์มีธรรมดาเนาะผู้ใดที่เดินทางอันแบบกลับแบบใส่อันรถติดแอร์ก็ต้องเมาเนาะรถตู้หรือรวมกันเมารถตู้เนาะ14บ่นั่ง1212บ่นั่งอย่างนั้นแหละอันนี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่อัตยาไสของผู้โดยสารมักแนวใดก็บริการได้เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะบังไปแล้วผู้โดยสารก็กำลังสิเตรียมข้ามไปฟังสปป.ลาวได้รอท่ากันเพราะว่ามันเพิ่นส่งไปเป็นเที่ยวเนาะเที่ยวเช้าก็ทีนึงแล้วเนาะแล้วนี่มาเที่ยวตอนบ่ายอีกแล้วจะค่อยได้รวมตัวกันเพราะมันน้อยคนต้องให้รถเมล์เต็มจำพวกรถตู้ก็ต้องให้รถตู้เต็มเนาะแล้วจึงค่อยสิได้ข้ามไปพร้อมกันเห็นเนาะเบิ่งไปทางผู้ชมทางผู้โดยสารเนาะที่เดินทางรถมีทั้งผู้โดยสารขนส่งสินค้าก็อยู่ถัดไปบอกกับล่างแลนดุนลันลุนลันลุนลันอยู่หั่นล่ะทางผู้ชมนี่ล่ะเบิ่งไปทางผู้ชมเด้อเห็นบ่
รุนแรงรุนแรงรุนแรงอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมมาเบิ่งปานไปทางโซเบิ่งบรรยากาศสุดเที่ยวนี่มีคู่บาที่ข้ามไปฟังลาวหลายสมควรนี่บ่คู่บานี้จังฮูป1 2 3 4 5ประมาณ5 6ฮูปเนาะอันนั้นเพิ่นเข้าคิวเพื่อเอาปี้หั่นล่ะเพื่อซื้อปี้หั่นแหละนี่แม่นนั่นนักเดินผู้เดินทางผู้โดยสารเข้าคิวเพื่อเอาปี้เอาปี้เพื่อขึ้นรถเมล์เห็นบ่เขาคิดว่าปีเพราะคุณหลุดมีเราซื้อปีเพราะคุณหลุดมีก็ว่าแม่นล่ะต้องได้เข้าคิวระยะห่างเนาะโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อเป็นการป้องกันการติดระบาดโควิดเชื้อไวรัสโควิด19เนาะมีนักท่องเที่ยวลังไหลกันมาเห็นบ่ลังไหลกันมาเพื่อเดินทางเนาะไปสปป.ลาวเห็นบ่ไปลงไปทำส้มลงยาว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 ได้ปีได้ตัวแล้วเนาะไปเพิ่นไก่มาท่าอยู่นี้เนาะนี่เห็นว่าผู้โดยสารมันก็ต้องมาท่าอยู่นี้วันนั้นรถอันเมนี่คือก็สิขยับเนาะขยับมานี้รถเมดีว่าจอดอยู่นี่แหละเห็นบ่รถเมที่ว่าจอดนี่จะขยับมานี่ขยับขยับมานี่แล้วก็พากันขึ้นรถเมนี้แล้วก็พากันเดินทางข้ามไปฟังสปป.ลาวบนซื้อปีอยู่นี้เห็นบ่บนซื้อปีนี้เห็นบ่ซื้อปีซื้อปีแล้วก็มาท่าเรียนเข้ากันอยู่ซื้อปีเนาะนี่ซื้อปีแล้วแล้วก็มาย่างมาท่าอยู่นี้นี่เห็นบ่เพิ่นนี่
ก็ไปทำซุ้มให้บึงยาวๆบึงก็บรรยากาศผู้โดยสารที่จะเดินทางเนาะจากประเทศไทยไปฟังลาวโดยผ่านด่านสะพานมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1หนองคายทานาแรงเนาะเป็นแนวใดเนาะมื้อนี้เป็นวันที่4เดือน4ปี2022เนาะหยุดตีไปก่อนเด้อผู้ชมเด้อโชคดีโชคดี